สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ W501 Classroom นะคะวันนี้หนอนจะมาสอนเรื่องการสร้างของนะคะแบบง่ายมากๆเลยค่ะเราไปติดตามกันเลยนะคะง่ายๆเลยนะคะการสร้างคอร์ดก็แค่มีตัวที่1ตัวที่3ตัวที่5ก็จะกลายเป็นคอร์ดแล้วนะคะอย่างเช่นคีย์ C นะคะตัวที่1ตัวที่3ตัวที่5 1 3 5ก็จะกลายเป็นคอร์ด C ต่อไปคอร์ด F นะคะเอา F เป็นตัวที่1แล้วก็นับต่อไปค่ะตัวที่3นะคะ2 3 4 5นี่ค่ะ1 3 5ก็เป็นคอร์ด F ต่อไปคอร์ด D minor เอาตัว D เป็นตัวที่1นับไป2 3 4 5นี่ค่ะ1 3 5ก็เป็น D minor แล้วต่อไปคีย์ G 1เอาคีย์ G เป็นตัวแรก2 3 4 5แค่นี้ก็เป็นคอร์ดแล้วค่ะต่อไปถ้าเราจะสร้างคอร์ดไมเนอร์นะคะไมเนอร์นี้จะลบตัวที่3ขึ้นลงไปนะคะนี่นะคะตัวที่3ลงไปครึ่งเสียงก็จะกลายเป็น C minor F อีกนะคะ F เมื่อกี้เราจับ1 3 5ใช่ไหมคะถ้าเราจะทำให้มันเป็น minor เนี่ยเราก็ลดตัวที่3ลงกลายเป็น Fทุกคีย์จะทำแบบนี้หมดเลยค่ะ G ก็เหมือนกันลดตัวที่3ลงไปก็จะกลายเป็น G minor แต่เมื่อเรารู้ว่า minor จับแบบนี้เอาคีย์อื่นบ้างนะคะเป็น A ก็ได้ A minor จับแบบนี้ใช่ไหมคะ1 3 5เป็น A minor เป็น minor อยู่แล้วเราจะทำให้เป็น major เราจะทำยังไงเราก็เพิ่มตัวที่3ไปค่ะกลายเป็น A major คือถ้าเป็น minor เนี่ยลดตัวที่3ลงถ้าจะเป็น major เพิ่มตัวที่3ขึ้นมาแค่นี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะลองเอาไปใช้กันดูนะคะง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็เราก็ยังมีคลิปสอนอีกเยอะแยะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกลองกีตาร์เบสติดตามได้ที่คลิปนี้เลยนะคะวันนี้ก็ขอพระเจ้าอวยพรทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ